ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงไม่โชว์เบอร์ไม่รับสายทำยังไงประเภทแบบไปทำให้เบอร์โทรศัพท์มันไม่โชว์เบอร์เวลาโทรหาคนอื่นมาแล้วโทรมาหาเราเราไม่รับสายเนอเราจะทำยังไงเราบล็อกเลยบล็อกเลยถ้าไม่มีเบอร์โทรถ้ามาโชว์มาแบบไม่มีเบอร์โทรไม่มีรายละเอียดบล็อกไปเลยไม่ต้องรับสายไม่ต้องคุยกันอันนี้ทำได้ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี่ยวมี Redmi Note 9ไม่ได้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อจะทำได้บอกก่อนเลยเพิ่งเห็นเว้ยก็ดีเหมือนกันบางคนมีคำถามแล้วจะทำไงไม่ให้โชว์เบอร์โอ้อย่าไปทำเลยวุ่นวายเสียเวลาเปล่าพี่ไม่ควรหรอกเราควรจะมีความจริงใจพี่อันนี้ไม่บอกเราไม่บอกวิธีโอ้มันทำยากอยู่มันไม่ทำง่ายๆมันวุ่นวายพี่ลึกเลยได้อย่าไปทำเลยวุ่นวายแต่เราจะบล็อกเบอร์และหรือไม่รับสายเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์เลยเราจะทำยังไงแบบพูดก็พูดนะจนปัจจุบันก็ยังไม่เคยเห็นมีใครโทรมาโดยไม่โชว์เบอร์สักทีนึงแต่ถ้าคุณมีเผื่อคุณเจอนะแต่มันทำได้ไงเผื่อคุณเจอนะมันทำได้แต่ว่าเผื่อคุณเจอก็เผื่อไว้ก็แล้วกันแล้วจะตั้งค่าตรงไหนไม่โชว์เบอร์ไม่รับสายเราก็เข้าไปในโทรศัพท์สิจ๊ะเมื่อเข้ามาในโทรศัพท์แล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกที่จุด3จุดข้างบนตรงนี้แล้วเราก็เลือกการตั้งค่ากดลงไปบนการตั้งค่าแล้วเราก็ไปเลือกนี่หมายเลขที่บล็อกตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปในหัวข้อแรกเนี่ยไม่ทราบจะเขียนตรงนี้เลยนี่บล็อกสายของผู้โทรที่ไม่สามารถระบุได้คือไม่ระบุเบอร์โทรศัพท์มาแบบไม่มีเบอร์เนี่ยนะเปิดฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาปกตินี่ฟังก์ชันตรงนี้มันปิดอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเป็นสีขาวเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าเปิดปั๊บไม่โชว์เบอร์ไม่รับสายบล็อกเลยคือโทรปั๊บมันจะตู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 เลยโทรมาไม่มีประโยชน์กับเครื่องนี้เลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าไม่รับสายที่ไม่โชว์เบอร์ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี่ยวมี่ Redmi Note 9แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ